และตอนนี้นะคะเธอยังเป็นพรีเซนเตอร์คนสำคัญของโครงการรวมพลังหาร2อีกด้วยคุณอมิตาทาทายังค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้ทาทาไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีน้องสาวคนเก่งอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาทาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสิคะชื่อเด็กหญิงชวเนตตั้งกิจภาติคุณชื่อเล่นชื่อหนุ่งหนิงค่ะหนุ่งหนิงนะคะหนุ่งหนิงได้มีโอกาสทำอะไรกับพี่ทาทาบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตคุยกับทาทาก่อนนะคะถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมรณรงค์ให้คนหันมาสนใจกับพลังงานนะคะประทับใจค่ะต้องใช้คำนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวทาเองมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งหรืออะไรมากมายแต่ว่าที่ประทับใจก็คือพี่โครงการหาร2เนี่ยเลือกมาเป็นตัวแทนสำหรับน้องๆมันเป็นพี่ๆของน้องๆที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานของชาติเขาบอกไหมคะว่าทำไมถึงเลือกทาทาไม่ทราบค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทาทาพูดเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่ทาทาทำกับโครงการรวมพลังหาร2นี่มีอะไรบ้างคะโครงการแรกเลยนะคะที่ได้ทำไปก็คือร้องเพลงวันดอกไม้บานนะคะที่ได้เล่นมิวสิกวิดีโอก็ซึ่งก็มีโครงการที่น้องๆด้วยเข้ามาเล่นนะคะก็คือเขียนเรียงความเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของน้องเขานะคะแล้วใครที่เข้าปากคณะกรรมการเนี่ยก็จะเลือกมาเล่นมิวสิกวิดีโอนะคะจะคัดเลือกมาเล่นส่วนตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ไปก็คือโปรโมทตามรายการช่วยว่าเราจะช่วยประหยัดพลังงานยังไงนะคะเป็นคนที่พูดง่ายคือสื่อถึงคนว่าจากพี่ๆที่เป็นทีมงานแล้วสื่อมาถึงคนดูว่าจะทำยังไงดีเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดน้ำหรืออะไรเงี้ยก็คือได้ความรู้กับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็กำลังมีอีก2โครงการซึ่งกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะก็มีโครงการแรกก็คือในโรงเรียนในรั้วของโรงเรียนก็คืออยากจะให้น้องๆนะคะที่อยู่ในห้องเรียนกับอาจารย์เนี่ยมาบอกวิธีการประหยัดพลังงานของวิธีของน้องๆกับอาจารย์คือได้ร่วมกันด้วยก็คือมาทำรายงานส่งครูหน้าชั้นใช่แต่ว่าอันนี้คุณครูมีส่วนร่วมด้วยนะคะก็อันโครงการนี้ก็กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกโครงการนึงซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอีกก็คือร้องเพลงประกวดร้องเพลงซึ่งอันนี้ทาจะเป็นกรรมการด้วยอ๋อค่ะพูดถึงเพลงนะคะเพลงวันดอกไม้บานนะคะซึ่งเป็นเพลงที่สื่อความหมายเพื่อให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจกับพลังงานกันมากขึ้นนะคะในฐานะที่ทาทาเป็นนักร้องซึ่งสื่อตรงนี้ถือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยคิดว่าเพลงตรงนี้มีผลต่อคนทั่วไปมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วทาทาพยายามจะสื่อในการใช้คำพูดซะมากกว่าเพราะจะเข้าใจง่ายกว่าแต่เพลงที่เป็นสื่อออกมาเราต้องการที่จะทำอะไรให้ทันสมัยแล้วก็เข้ากับปี 2000ที่จะถึงใช่ค่ะก็เลยทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาแต่เพลงเนี่ยเราพยายามจะสื่อมากกว่าถึงเด็กถึงน้องๆถึงตั้งชื่อเพลงว่าวันดอกไม้บานกับการใช้พลังงานของชาติเด็กกับพลังงานของชาติเนี่ยควบคู่กันเราเปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นที่ดอกไม้ก็ต้องมีวันโตเราปลูกก็ต้องทำให้โตขึ้นได้เหมือนเด็กกับพลังงานของชาติตอนนี้พลังงานของชาติเกิดขึ้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะลดลงเรื่อยๆไม่ได้โตขึ้นเรื่อยๆต้องช่วยกันตรงนี้ส่วนน้องๆที่โตขึ้นก็ต้องให้ควบคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะสร้างสรรค์นะคะแล้วปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะให้เติบโตขึ้นควบคู่ไปกับพลังงานที่ยังคงอยู่แล้วก็ต้องคงอยู่ต่อไปหลายคนชอบบอกว่าทำไมเหมือนจะพยายามมาบอกให้หยุดใช้หยุดใช้ไฟฟ้าหยุดใช้น้ำไม่ใช่นะคะหลายคนลดให้ลดและให้รู้จักการใช้ที่พอเพียงเท่านั้นที่เหมาะสมมากกว่านะคะเอาละค่ะเรามาคุยกับน้องหนุ่งหนิงบ้างดีกว่าหนุ่งหนิงมีโอกาสเข้าร่วมงานกับพี่ทาทาคืออะไรบ้างคะก็ไปถ่ายมิวสิกกับพี่ทาทาทำไมถึงเข้ามาร่วมงานตรงนี้ได้ล่ะคะก็เขียนเรียงความเข้ามาค่ะเรื่องอะไรคะวิธีการประหยัดพลังงานค่ะก็เขียนมาว่าส่วนมากนะคะคนไทยเนี่ยจะมักง่ายค่ะก็เลยใช้กันใหญ่ใช้กันใหญ่ค่ะแล้วจึงทำให้พลังงานลดลงค่ะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกด้วยโอ้โหแบบว่าเรียกว่ามีพรสวรรค์นะคะแล้วก็คงมีจิตใจที่ต้องการที่จะอนุรักษ์พลังงานจริงๆและสุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการรวมพลังหาร2นะคะอยากให้ทาทาร่วมเชิญชวนคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะให้มาสนใจกับการใช้พลังงานที่ดีนะคะค่ะก็ตัวแทนนะคะของน้องๆ นะคะแทนน้องหนุ่มๆด้วยนะคะแล้วก็ทาทาด้วยก็ขอฝากนะคะถึงทุกๆท่านนะคะร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้านิดนึงนะคะก่อนที่จะไม่มีพลังงานของไฟฟ้าให้เหลือให้ใช้นะคะยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงวันนี้
เอาของมาว่าเพชรชูค่ะและรายการโลกใบเล็กนะคะขอบคุณค่ะแหมเป็นซีดีเพลงวันดอกไม้บานค่ะก็ถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มอบให้กับคนรุ่นกลางกลางเก่ากลางใหม่นะสาวอยู่เลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้ววันนี้โลกใบเล็กก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสรู้จักกับคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความตั้งใจที่ดีที่จะดูแลประเทศชาติแล้วก็พลังงานของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากทั้งสองท่านนะคะค่ะพี่นกมีของที่ระลึกเหมือนกันค่ะเป็นสัญลักษณ์ของโลกใบเล็กนะคะร่วมกับเครื่องประดับเพชรดีดีฟอเรสต์มอบให้ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของเราค่ะขอบคุณค่ะ